กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกุ้งกิ้งสไตล์ Channel แต่คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษคือกิ้งจะมาสอนวิธีการลงน้องแคคตัสนะคะลงไปในกระถางว่ากิ้งเนี่ยใส่อะไรเป็นขั้นตอนขั้นตอนบ้างนะคะเอาจริงเทคนิคแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าผิดถูกยังไงเนี่ยก็อย่าว่ากันแรงนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าวันนี้กิ้งใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะไซส์ตามที่ต้องการนะคะอยู่ที่ขนาดของตัวแคคตัสด้วยค่ะว่าใหญ่หรือเล็กหินภูเขาไฟ2ไซส์ค่ะหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่เนี่ยจะเอาไว้รองก้นนะคะหินเบอร์นี้เรียกว่าเบอร์01ค่ะหินเบอร์เล็กนะคะเบอร์00ไว้โรยหน้ากระถางหรือว่าถ้าใครจะไม่ใช้แบบหินภูเขาไฟนะคะสามารถเลือกเป็นกรวดหินอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะนี่ของเราก็จะเป็นสีผสมนะคะดินปรุงสูตรเฉพาะของที่กิ้งทำนะคะจะมีในนี้จะมี16อย่างมีทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจะเอามาใช้ดูว่าทั้งหมดนี้ใช้อะไรได้บ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะหยิบกระถางออกมาค่ะหยิบนี้นะคะที่ตักมันดูแบบน่ารักไปหมดเลยนะใส่หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะเพื่อจะลองก้นจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการลองก้นเนี่ยก็คือก็แค่ลองก้นเพื่อให้ดินไม่ไหลออกหาอะไรก็ได้ที่ลองก้นกับมะพร้าวหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่หรืออะไรก็ได้นะคะที่ลองก้นได้อันนี้นะคะใส่ประมาณแค่นี้พอไม่ค่อยจะออกออกใช่ไหมเรียบร้อยไปหนึ่งกระถางนะคะเสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเอาน้องหกต้นนะคะลงกระถางเดี๋ยวกิ้งจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะนี่เรียกสตาร์เตอร์จีเนาะไว้กันมดกันแมลงสำหรับบางคนอาจจะเลี้ยงเราก็มีมดมีแมลงมากวนคือวิธีการใส่นะคะก่อนที่จะใส่หินรองหน้าเนี้ยให้โรยอันนี้ค่ะไว้ด้านบนของดินแล้วก็ค่อยใส่หินโรยหน้าเพราะว่าถ้าสมมุติโรยอันนี้ด้านบนสุดเนี่ยโดนแสงโดนแดดมันก็คือจะเสื่อมสลายได้ไวนะคะส่วนออสโมโค้ดเนี่ยเป็นปุ๋ยบำรุงน้องค่ะก็คือจะเป็นปุ๋ยที่ละลายช้าค่อยๆละลายใส่นะให้ใส่ไปแบบนี้โรยๆแต่ก็คือไม่ต้องใส่เยอะเกินไปนะคะมาถึงขั้นตอนการให้น้ำนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้ก็จะฉีดๆๆๆราดๆไปงี้ใช่ไหมต้นบางต้นนะคะเขาจะเซนซิทีฟกันการแบบตัวต้นโดนน้ำมากก็คือจะบางครั้งก็เน่าเหี่ยวไวไปเลยอย่างนี้วิธีรดน้ำของแคคตัสนะให้เน้นเป็นหัวแบบนี้ใช้กับขวดนะคะอย่างเงี้ยให้เน้นเป็นอย่างนี้อย่าเป็นกระจายฟู่ๆนะคะรดข้อดีของการใส่หินโรยหน้าเป็นหินภูเขาไฟค่ะเวลาหินโดนน้ำนะคะหินจะสีเปลี่ยนแล้วก็จะกักเก็บความชื้นไว้ด้วยเราอาจจะสังเกตความชื้นของดินค่ะจากการที่หินเปลี่ยนสีก็ได้ถ้าหินโดนน้ำจะเป็นสีเข้มขึ้นลดประมาณนี้ก็พอนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยความหรือว่าจะใช้วิธีนึงนะคะวิธีเอากระถางจุ่มน้ำถ้าต้นไม้ไม่ได้เยอะมากเกินไปเนี่ยก็เอากระถางเนี่ยค่ะก้นกระถางไปจุ่มน้ำนะคะใช้เวลาเนี่ย 2-3 นาทีก็ยกขึ้นได้แล้วค่ะส่วนปริมาณครั้งในการรดนะคะอยู่ที่แสงแดดมุมที่เราวางอะไรหลายๆอย่างเลยแต่ว่ารวมๆนะคะต้องดูดินใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปก็ได้ถ้าสมมุติว่ามีดินติดขึ้นมาในไม้จิ้มฟันก็คือดินมันชื้นอยู่ไม่ต้องรดค่ะแต่ว่าสมมุติว่ามันแห้งก็คือรดน้ำไปได้ค่ะก็ต้องดูด้วยนะคะก็วันนี้นะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนิดๆหน่อยๆกลับไปนะคะวันนี้กิ้งก็ขอบคุณมากค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่ากิ้งจะเอาเคล็ดลับอะไรในการปลูกแคคตัสมาให้วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย